่วมเปิดศึกโดยอิชิตันกรีนทีน้ำชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวชาหมักคอมบูชาปีทาเก้นยาจุดกันยุงเรนเจอร์เอ็กซ์ตรีมรับมาเปิดศึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้เงินทองรั่วไหลว่าราศีมังกรทำไมต้องมังกรคือพี่เพชรกำลังจะลงทุนใหญ่ใช้เงินมหาศาลมากในการรั่วไหลในข้อนี้ไม่ได้หมายความว่ารั่วไหลออกไปได้ไหลประโยชน์แต่การรั่วไหลครั้งนี้เป็นการต่อยอดธุรกิจเพราะฉะนั้นเงินที่จะใช้เนี่ยเงินมหาศาลและสถานที่เปิดใจกลางรัชดาแหล่ง CBD ใหม่แพงมากแน่นอนและเปิด2ชั้นเงินที่จะออกไปเนี่ยต่อยอดเพื่อให้ได้เพิ่มขึ้นมาบุกว่าธุรกิจของพี่เพชรจ้าเนี่ยจะทำกำไรได้สูงเลยทีเดียวเยี่ยมมาที่คุณเพชรจ้านะครับราศีมังกรทำไมต้องมังกรตัวเองเลยเหรอใช่ครับคือมันใช้เงินเยอะจริงใช่ครับหลายร้อยไหมเรียกว่ารั่วเลยหลายร้อยไหมหลายร้อยไหมอันนี้คือซาลอนไอหมูกระทะสาขาแรกเนี่ย38ล้านเฉพาะหมูกระทะอันแรกอะเหรอใช่คืนทุนยังใกล้แล้วใกล้แล้วตอนนี้เหลืออีก37 37ไม่เรานัดกันไปแล้วเราบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะไปกินหมูกระทะเขาเป็นมาจากเกาหลีเลยไงมาจากเกาหลีชื่อร้านอะไรอีกทีชินโดเซกิชินโดเซกิใช่ครับพี่เจอแต่ว่าราศีมิถุนทำไมต้องมิถุนก็คิดว่าปิงปองเนี่ยน่าจะมีเงินทองรั่วไหลได้นะเพราะเมื่อกี้นี้เหมือนบอกว่าอยากจะทำธุรกิจอะไรเงี้ยเกี่ยวกับอะไรขาวๆอะไรของแจ็คและขาวอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบว่าพอทำธุรกิจมันก็ต้องใช้เงินเยอะไงแต่ว่าไอ้เรื่องจะไปเสียกับเรื่องผู้ชายอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่แล้วเงินทองรั่วไหลจากแม่ก็ไม่ใช่อีกเพราะว่าแม่ไม่เล่นแล้วอ๋อไหลไปลงทุนอ่ะการทำธุรกิจเนาะก็ต้องลงทุนใช่ถูกต้องเพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงฉะนั้นถ้าเราจะเสี่ยงเราก็เลยเสี่ยงเสี่ยงว่าลอตเตอรี่อาทิตย์พี่ฮายค่ะราศีสิงห์ทำไมต้องสิงห์เพราะว่าลูกน้องก็เป็นร้อยน่ะเหรอแต่ก่อนนะเฉพาะทีมแอนน่ะประมาณ20กว่าคนทีมเล็กแอนนะคะแต่ทีนี้พอมาแต่งงานใช่มั้ยเราก็มีใหญ่ขึ้นใช่วงของพี่บอยเนี่ยสมาชิกวงใหญ่ก็ประมาณ3เกือบ300คนเกือบ300ใช่ก็คือเป็นหมอลำวงใหญ่อ่ะใช่แต่ของแอนเป็นทีมเล็กก็คือแอนรับแค่เป็นคอนเสิร์ต2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเพราะว่าของเขาอ่ะเป็นแบบเต็มรูปแบบเต็มที่เลยคือถึงเช้าเขาเต็มรูปแบบเราเคยตกที่นั่งแบบนี้ก็คือต้องดูแลคนเป็นร้อยเคยตอนสมัยทําวงลูกทุ่งใช่ตอนเลิกแล้วค่าน่ะมันคือชาติใจอ่ะพี่ลิงตะปูดอกนึงลวดเส้นนึงเราก็ต้องซื้อใช่ค่ะนิดๆหน่อยๆมันก็คือเงินถูกมั้ยเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นน้องแอนน้องแอนนะฮะจากผู้มีประสบการณ์อันนี้ก็มีวงของตัวเองนะวงอะไรวงอะไรคะนี่วงดนตรีของเขาว่าว่าเวลาไปนี่คนเยอะมั้ยของคุณกี่คนก็ประมาณสัก10คน10คนทั้งเทคโนเทคนิคอะไรใช่อะไรของเพราะว่ามันเป็นเหมือนวงสตริงมันก็ไม่ใช่ใช่เล่นในผับแบบคุณแพทดีกว่าสบายอันนี้ผมก็ไปเล่นหลายที่แล้วหลายที่นะไม่ใช่แค่ไม่จำเป็นต้องผับแล้วไม่เดี๋ยวนี้การเล่นดนตรีไม่เป็นต้องอยู่กลางคืนแล้วกลางวันก็มีงานเยอะแยะงานอีเวนต์งานแสดงสินค้างานโรงเรียนงานบริษัทอะไรเงี้ยคือไปได้หมดทุกวันนี้ก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปตามยุคตามสมัยโอเคแล้วพี่แพทตอบว่าราศีมังกรทำไมต้องมังกรก็เดาจากข้อมูลที่ได้รับเนาะเพราะว่าใช่พี่เป็นจ้าลงทุนธุรกิจหลายอย่างครับแล้วก็บางอย่างเพิ่งเริ่มต้นบางอย่างเริ่มต้นมานานแล้วแต่ยังจำเป็นที่ต้องใช้เงินในการลงทุนแล้วก็หมุนเวียนเนาะเพราะว่าธุรกิจแต่ละประเภทอาจจะยังไม่ได้คืนทุนเร็วนักอะไรเงี้ยก็อาจจะมีส่วนในการที่ทำให้ต้องใช้เงินเยอะในช่วงนี้เงินก็ออกไปทำธุรกิจง่ายๆครับผมครับมาถึงเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าตอบว่าราศีราศีธนูทำไมต้องธนูพี่จอยก็ในโพปังนะคะก็ตอนแรกว่าจะตอบธนูจะตอบมังกรแต่มังกรเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นราศีแข็งแรงมันทำอะไรค่อนข้างที่เจริญรุ่งเรืองอีพวกชาวราศีเนี้ยหนูก็เลยคิดว่างั้นธนูละกันเพราะมีเกณฑ์อาจจะต้องเสียในเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นยานพาหนะด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่คาดคิดอ่ะปิงปองตอบว่าโหเรื่องราศีพฤษภทำไมต้องพฤษภคือหนูก็
เกี่ยวกับการเล่นเกม12ราศีเนี่ยหนูเมื่อกี้ได้คุยกับพี่เพชรจ้าแล้วก็คิดว่ายังไงคำตอบข้อนี้ไม่พ้นพี่เพชรจ้าแน่นอนแต่ด้วยว่าพี่บุโกะเขามีธงแล้วไงเราไปตอบซ้ำทางแล้วก็เป็นแบบลองบ่อนเขาอยู่ดีอ่ะเป็นการเล่นเกมเพราะงานที่พี่เพชรจ้าเขาบอกอ่ะเขาแบบว่าธุรกิจใหญ่ธุรกิจใหญ่แล้วยังไงมันก็ต้องมีเงินรั่วเพื่อที่จะเตรียมพร้อมรับเงินใหญ่ very muchเขาบอกแล้วว่าตึกเขาไม่ใช่ว่าแค่2ชั้น3ชั้นเป็น8ชั้นอะไรของเขาวู้มั่วไปหมดนะน่ะแรงแรงหมดแรงเลยอ๋อฉันฟังไม่แตกเหมือนพี่ดาวอย่าเอาเชื้อโมโมมาติดใช่ไหมล่ะสรุปเราไปดีฟังพี่แบงค์ย่าเปิด2ชั้นถูกไหม2ชั้น2ชั้นอ้าวมาพี่ดาวค่ะแล้วพี่ดาวบอกว่าราศี8ชั้น8ชั้นบ้าบออันนี้ผมด้วยความเคารพนะค่ะจะเฉลยเลยดีกว่าตอบเลยค่ะนั่นคือราศีคือที่เขาบอกว่าจะตอบไหมตอบครับผมคิดเหมือนครูไฮอาภาพรโอเคนั่นคือราศีแอนราศีสิงห์ทำไมต้องสิงห์เพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่เขาบอกเขามีการเดินทางการมีการร้องเพลงครับการร้องเพลงแล้วก็เงินรั่วไอ้ใครเงินรั่วไหลเงินรั่วไหลเงินรั่วมีแฟน2คนตอนนี้นี่อลิลี่คนหนึ่งแล้วก็น้ำมี6แม่เป็นอื่นเลยนี่คือแฟนคลับคุณเลยคือเขามาเพื่อดูคุณโดยเฉพาะขอบคุณมากครับอันนี้อย่างที่ครูไฮบอกเพราะว่าจริงๆคือไม่สายนักร้องสายนักร้องก็มีการเดินทางการเดินทางนี่ใช้เงินเยอะเงินรั่วนี่4643ก่อนโทษทีมันเกี่ยวอะไรฮะ4343เงินรั่ว4343บวก27 27 27ผมในแนวตัวเลขนะในแนวตัวเลขเงินรั่วคือรั่วแต่ไหลมันมีโอกาสไหลกลับเข้าได้มันเป็นยังไงมั่งราศีเราอะไม่ใช่จะบอกว่ารั่วไหลออกไปเนี่ยแต่เขาไปดักที่ปลายน้ำไงคือเขาดักปลายน้ำเนี่ยนะปลายน้ำที่เขาดักราศีเขาดักปลายน้ำได้ปุ๊บแต่ทีนี้ว่าราศีสิงห์ทำไมต้องสิงห์อ้าวเหมือนกันนี่หว่าแต่หนูไม่ได้ลอกวงนะหนูรู้สึกว่าแบบเหมือนพี่แอนก็คือทำวงดนตรีก็คือแกดูแลคน20คนแล้วแบบสำหรับการเป็นหัวหน้าหนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ดูแลแบบเราจ่ายตังมันยังไปถึงเรื่องถ้าเราใช่เราแบบถ้าสมมติว่าวันนี้กำลังจะไปคอนเสิร์ตแล้วระหว่างทางคือเรากินเอ็มเคอ่ะถ้าเขาคงไม่ปล่อยให้ลูกน้องแบบไปกินนู่นนี่นั่นอ่ะถ้าสมมติว่าเขาสนิทกันเยอะเรากินอะไรเขาก็ควรเราอยากจะเหมือนแบบมันคือคนในครอบครัวแล้วอะไรเพราะพ่อแม่หนูก็ราศีเดียวกับพี่แอนแล้วแม่ก็เป็นแบบนั้นทำแบบนั้นอ่ะก็คิดว่าเป็นพี่แอนมาถึงยูโดจ้ะครับตอนแรกผมก็จะตอบราศีมังกรให้เพชรจ้าแต่บางคนตอบเยอะมากเราฉีกเลยนั่นคือราศีราศีกุมนะราศีกุมทำไมต้องกุมเนาะที่ผมนั่งฟังเขาตั้งแต่ของวิกที่แล้วก็คือเรารู้ว่าเขาแบบว่ามีไลฟ์ขายของอะแล้วขายแบบดีขึ้นเรื่อยๆขายได้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆจนแบบผมรู้สึกว่าไอ้เงินรั่วไหลแบบนี้ก็คือรั่วไหลไปเพิ่มปริมาณอ๋อไปจ่ายโรงงานในการสั่งของประมาณนั้นเพื่อแบบว่าให้มาขายมากขึ้นก็เลยแบบฉีกไปเลยแล้วกันฉีกไปเลยราศีมังกรทำไมต้องมังกรนั่นแหละเพราะว่าเขาจะทำธุรกิจเพราะไปฟังมาเหมือนกันตอนที่ก่อนเข้ามาถ่ายเทปนี้พี่เพชรจ้าพูดว่าต้องทำอะไรบ้างแล้วต้องไหนจะต้องส่งคนที่เป็นช่างตัดผมบินไปอีกแล้วก็เอาค่าใช้จ่ายเนาะบินเขาก็ต้องมีค่าที่พักค่ากินอะไรอีกไม่ง่ายแล้วเขาไม่ได้ดูสาขาเดียวที่พี่เพชรจ้าบอกเขาจะดูทุกสาขาก็เลยรู้สึกว่าต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะส่งเขาไปเสร็จเดี๋ยวเขาก็กลับมาเปิดร้านของตัวเองใช่แล้วถึงแอนค่ะและแอนตอบว่าราศีราศีสิงห์ทำไมต้องสิงห์ตัวเองซะด้วยค่าใช้จ่ายเยอะมากช่วงนี้ปีที่แล้วไม่หนักเท่านี้ค่ะแต่ว่าปีนี้ค่อนข้างที่จะโอเคได้มาเยอะเหมือนกันแต่ว่าออกไปก็ค่อนข้างเยอะเพราะอะไรทำไมมันถึงต้องออกเยอะคือมันเริ่มต้องซ่อมบำรุงหรือว่าใช่ค่ะใช่หลักๆเลยก็คือวงนี่แหละทั้งสองวงแล้วก็รวมไปถึงปีนี้คือแอนก็มีแผนที่จะสร้างบ้านให้คุณยายตอนนี้ก็กำลังก่อสร้างอยู่พี่บอยก็ทำธุรกิจทำโรงแรมโอ้มีโรงแรมด้วยพี่บอยทำโรงแรมที่ไหนครับมหาสารคามค่ะมหาสารคามบ้านเกิดบ่นตอนนี้ก็เลยปั๊มเงินกันสนั่นกันเลยปั๊มลูกด้วยปั๊มเงินด้วยโอ้โหชีวิตอ่ะโอเคอ่ะค่ะครับอาจารย์หลิงฟันทิ้ง
ราศีที่ในช่วงนี้เงินทองรั่วไหลคือราศีมีคนตอบถูกนะครับราศีร่วมเปิดศึกโดย AIS 5Gบาโนบากิมอร์นิ่งมาร์คมาจิกกรีนฟอร์แบคทีเรียคิลเลอร์เครื่องปรับอากาศแคเรียเอ็กซ์อินเวอร์เตอร์พลัสอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้เงินทองรั่วไหลคือราศีมีคนตอบถูกนะครับราศีธนูครับแม่หมอแม่หมอแม่หมอมาต้องเลยฟังอาจารย์ปั๊กค่ะแม่หมอมาถึงเป็นธนูราศีที่ในช่วงนี้เงินทองรั่วไหลได้แก่ชาวราศีธนูการที่มันเงินทองรั่วไหลแปลว่าต้องมีเงินถูกต้องไหมครับที่ผ่านมาผมฟันธงมาตลอดชาวราศีธนูตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วนะราศีธนูจะมีโอกาสมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองทรัพย์สินเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นช่วงนี้ก็ช่วงรั่วไหลก็ธรรมดามีแล้วก็ต้องจ่ายไปบ้างแต่ประเด็นสำคัญช่วงนี้ดาวหลายดวงวิปริตชาวราศีธนูต้องระวังการลงทุนเพิ่มเติมการเล่นหุ้นการไปทำในเรื่องอะไรที่เป็นระบบของแชร์ลูกโซ่หรือระบบที่มันเป็นระบบที่อันตรายสุ่มเสี่ยงโดยมีความโลภเข้ามาเป็นตัวล่อเราอะว่ามันได้เงินเยอะนะได้ผลประโยชน์ตอบแทนเยอะอันตรายยิ่งนักอันตรายระวังเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้ามันจะรั่วไหลเพราะว่าเราต้องไปใช้จ่ายในการจ่ายค่าประกันประจำปีตรวจสุขภาพประจำปีหรือว่าไปทำในเรื่องของการดูแลสุขภาพล่วงหน้าการไปดูแลตรวจรักษาและระวังป้องกันให้วิตามินหรือให้สิ่งต่างๆเสริมนะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงอาจจะเป็นไปได้ก็ทำให้เงินทองรั่วไหลปกตินะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังคือสูญเสียเพราะการถูกล่อลวงเพราะความโลภระวังอย่าประมาทเท่านั้นแหละครับหาอนาถาบิณฑิกมหาเศรษฐีสุดยอดสีพึ่งมาไว้ใช้ประจำตัวเพื่อคุ้มครองป้องกันมีสติเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้เงินทองรั่วไหลได้แก่ชาวราศีธนูฟันธงครับเมื่อกี้ตอนแรกตอบตัวเองด้วยใช่ใช่ตอบตัวเองด้วยทำไมถึงจะตอบตัวเองแปลว่ามันก็ต้องมีเหตุสิก็มันรู้สึกแบบว่าเออเราได้เงินมาแล้วมันก็แบบว่ามันก็จ่ายไปเยอะอ่ะได้มาก็จ่ายเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบเก็บไม่ได้สักทีอะไรช่วงนี้ส่วนมากเสียไปกับเรื่องอะไรอาจจะเป็นเรื่องรถบ้างบางทีก็เป็นเรื่องบ้านที่จะต้องซ่อมบ้างหรือเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายลูกที่ต้องเรียนเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไม่ได้แล้วเห็นว่ามีคุณแม่คุณแม่ป่วยด้วยคุณแม่ป่วยก็ตอนนี้ก็88แล้วอ่ะก็คือที่แรกเนี่ยคุณแม่เนี่ยแค่ไปตรวจสุขภาพไปตรวจสุขภาพแล้วก็เหมือนน้ำท่วมอ่ะเหมือนน้ำเยอะอะค่ะแล้วเขาตายน้ำท่วมปอดน้ำท่วมปอดอะไรเงี้ยตายเขาไม่ค่อยดีแล้วตอนนี้ก็คือนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยจะเป็น10วันอยู่แล้วก็ตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่เหรอคะใช่ค่ะพ่อแม่ก็มีเพ้อบ้างแต่ทีแรกก็หมอมาบอกว่าจะให้ทำยังไงถ้าเกิดว่าแม่ไม่ไหวจะให้ปั๊มไหมหมายถึงว่าวินาทีสุดท้ายวินาทีสุดท้ายจะให้ปล่อยหรือจะให้ปั๊มช่วยจะให้ปั๊มช่วยหรือถ้าแม่หายใจเองไม่ได้เนี่ยจะให้เจาะคอไหมแล้วเอาเข้าไปเนี่ยมันก็เจ็บอยู่แล้วถ้าเอาออกมายิ่งเจ็บเข้าไปใหญ่มันทรมานเราก็มาคุยกับพี่น้องว่าจะเอายังไงเอาตามหมอเลยแต่หมอเขาบอกเลยนะถ้าเป็นแม่หมอไม่แนะนำเขาพูดมาอย่างเงี้ยก็คือถ้าปล่อยก็คือปล่อยเลยแต่วันนี้คือท่านเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมคือแม่ก็ทรงๆค่ะเป็นกำลังใจให้ละกันเนาะแล้วก็ทำงานทุกอย่างที่ทำได้เลยตอนนี้พี่จอยก็ทำทุกอย่างแหละค่ะใครจะจ้างทำอะไรจะรีวิวสินค้าจะเป็นละครเป็นหนังเป็นเกมแล้วซิทคอมกลับมาป่ะซิทคอมยังไม่กลับมาอ๋อยังไม่กลับมาก็อยากได้อะไรที่มันประจำบ้างเหมือนกันนะเอาเป็นกำลังใจให้นะพี่จอยนะขอบคุณค่ะครับผมมอบให้ด้วยนะครับพี่จอยครับพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกรธนะครับ
ก็โชคลาภเงินตรานะครับแล้วก็องค์อนาถบินทิกะมหาเศรษฐีสถาบันพยากรศาสตร์นะครับก็จะได้ให้ร่ำรวยโชคดีมอบให้พี่จอยครับสาธุขอบคุณค่ะข้อนี้นะคะมีคนตอบถูก1คนค่ะนั่นก็คือปลางทิพย์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะมีปลางทิพย์ยูโดแล้วก็บุโกะไปจับครองAAS 5G ขอบคุณพี่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยเอาละวันนี้3ท่านนะครับมาจับหัวโต๊ะขอบคุณค่ะ รวยฉับพลันนะให้รู้ว่าเป็นความหวังกำลังใจว่าถ้าชาวราศีมีนกำลังลงทุนอยู่ลงทุนไปแล้วรอผลประกอบการให้คุณมั่นใจได้ว่าในช่วงนี้รวยฉับพลันและผู้ก่อนนะคะคือผู้โชคดีค่ะได้รับเงินขวัญถุง 10,000 บาทจาก AAS 54ขอบคุณมากค่ะทุกคนจัดปัดเลยทุกคนขยับขึ้นมารับเลยค่ะรับเงินรับไปราศีด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ย้อนหลังได้ทาง Facebook ศึก12ราศี YouTube Polyplus Entertainment Instagram และ TikTok Polyplus จัดให้แล้วพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์ที่15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ